ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia ซีซั่น12ครับปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia รายการเรียลิตี้โชว์อันดับหนึ่งของเมืองไทยที่เปลี่ยนชีวิตคนมีฝันมาแล้วมากมายในปีนี้ปฏิบัติการล่าฝันครบรอบมาถึงปีที่12พร้อมการเริ่มต้นออกตามหาคนมีฝันอีกครั้งและการออกเดินทางทั่วทุกภาคของประเทศไทยในครั้งนี้เป้าหมายของเราคือเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงใหญ่ค่ะเป็นคนสงขลาค่ะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับจังหวัดตรังเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีผู้ดูผู้ชมสาวโนราตากลมจวากลอนไม่โรยทำพรือได้แค่ยบแลเข้าไปแค่ก็ไม่กล้านี่เป็นคนแม่ฮ่องสอนครับคนจังหวัดแพร่ครับเชียงใหม่ค่ะจังหวัดพิจิตรครับเป็นคนพะเยาครับผมเป็นคนลำปางเจ้าก็ความหักของเฮายังดีใช่ไหมเป็นคนชัยภูมิเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะเป็นคนจังหวัดอุดรธานีเลยจังหวัดขอนแก่นค่ะจะกิมก็คือจิ้งจกส่วนตกโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนแกเพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือตกโตพริมเจ้าพริมพริมสาวกระตุ้มยุคใหม่สีสันแดนอีสานตายหนุ่มบ้านไกลได้มาพบพาโอ้ยได้น้อให้รู้ตนไอแน่คนที่เป็นน้อผู้พายการค้นหา12นักล่าฝันในซีซั่น12นี้เราคาดหวังที่จะได้เจอนักล่าฝันที่มีความสามารถมีสไตล์ชัดเจนและพร้อมที่จะเป็นศิลปินมืออาชีพและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราคณะกรรมการทุกคนต้องใช้ความทุ่มเทให้กับการคัดเลือกในครั้งนี้ AF 12ปีนี้นะครับก็เราไปคัด4ภาคนะฮะตั้งแต่ภาคใต้แล้วก็ตามไปด้วยภาคอีสานไปภาคเหนือแล้วมาจบที่กรุงเทพนะครับชอบฟังชอบดูรายการโทรทัศน์แล้วเหมือนกับลองร้องบ้างแล้วลองฝึกบ้างพอมันเหมือนกับตัวเองพัฒนามานิดนึงมันก็เริ่มมีกำลังใจว่าเฮ้ยอยากจะพัฒนาต่อไปปีนี้ผมว่าทั้งผมและครูเป็ดเนี่ยมีมุมมองที่ตรงกันก็คือว่าเด็กจะต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดซึ่งนั่นก็คือต้องมีสไตล์ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองก็อยากเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จสามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาดหวังอยู่แล้วคาดหวังเดียวไม่ได้ผมต้องพยายามแล้วก็ตั้งใจครับไม่ได้บอกว่าจะทำให้มันดีเพอร์เฟกต์นะครับแต่จะทำให้ดีกว่าเดิม AA 12ที่อยากได้น้องที่คือเก่งเลยอ่ะก่อนเข้าบ้านนี่ร้องเพลงดีเลย voice ดีแล้วก็มีออร่ามีความเป็นแบบเป็นศิลปินได้เลยอ่ะเต็มที่ครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับเพื่อความฝันบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีไอ้มันตรอดอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจากยอม
แพ้กับรายการนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคือชอบรายการนี้เป็นพิเศษจริงๆอยากจะเข้าไปอยู่ในบ้านเอฟอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ยอมแพ้ที่จะมากดมากวดอีกรอบเจ๊ว่าเลข12น่าสนใจตรงมัน12คน12เป็นซีซั่นที่12แล้วก็มี12คนนะคะในมุมเจ๊อ่ะถ้าเป็นไปได้นะเจ๊อยากได้คาแรคเตอร์ที่มันเหมือนเป็นตัวเด่นของในแต่ละซีซั่นนะคะมันครบรอบอ่ะนึกออกป่ะมันเหมือนครบรอบเกิดเลยอ่ะ12ปีเนี่ยIf you have got problems, if you bad for your son, they got 99 problems every day and one. To my head, to the sun, the waves, feel the beast, but the watch this. ผมชอบเต้นมากกว่าเพราะว่าเวลาเราเต้นเรามันเหมือนหลายๆอย่างที่ถ้าสมมุติเราชอบอะไรครับเวลาเราทำมาเราจะไม่คิดถึงอย่างอื่นสมมุติเราเครียดอะไรมันก็ช่างเวลาเราเต้นเราจะลืมทุกอย่างครับไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นอยากได้ที่หนึ่งอะไรแต่ว่าอยากเป็นนักร้องที่มีคนดูเยอะๆที่ได้ออกอัลบั้มที่ได้เก็บตังค์ที่ได้ซื้อบ้านที่สุดพี่บอกก่อนอย่างแรกเลยเวทีนี้เป็นเวทีแรกนะคะและเวทีเดียวนะคะที่เป็นรีลิตี้โชว์เกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงเพราะฉันเองเด็กที่เข้ามา12คนที่อยากได้หนึ่งต้องมีวินัยมีความตั้งใจจริงกับการทำตัวเองให้เป็นศิลปินในอนาคตขอแสดงความยินดีนะครับกับหมายเลขทุกคนที่ออกมาล่าฝันล้วนมีความฝันและความหวังแต่ใครจะได้รับโอกาสในครั้งนี้ต้องติดตามจะเหมือนปีที่แล้วปีนี้เนี่ยการเลือกเนี่ยมันจะดูซับซ้อนขึ้นนิดนึงเพราะมี2ซ้อมขั้นตอนคือต้องมาเลือกวันแรกพอวันแรกจะพูดข้อให้มองที่2พี่ว่าเป็นการดีไหมคะว่าอย่างแรกเลยจะได้เห็นทั้งคนที่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยนะคะในแต่ละภาคเนี่ยได้เห็นความสามารถอย่างจริงๆขอแสดงความยินดีนะครับกับหมายเลข10088ครับ10052ครับ20270ค่ะ40987ค่ะครูก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การออดิชั่นสวัสดีครับชื่ออาร์ตี้หรือว่าตี้ก็ได้ครับชื่อจริงชื่ออาทิตย์ระวีโพสิริครับรักกับเขาไม่เจออะไรอย่างนั้นเธอรักกับฉันไม่มีอะไรอย่างเขาก็รู้ไว้ว่าใจฉันนั้นไม่เบาจะมองให้ยาวจะเป็นอะไรอย่างนี้จริงๆก็คุยไว้กับเพื่อนๆที่ชุมนุมที่ยูโฟกซองนะครับว่าจะมีใครมาบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่พอวันจริงๆแล้วก็ค่อยๆหายไปผมก็เลยแบบว่ามาคนที่เหลือก็มากันอะไรเงี้ยก็คือชวนๆกันมาก็จะมีรุ่นพี่ที่ติด AF อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ชวนๆมากันอะไรเงี้ยฮะพี่แท็บบี้ครับพี่ต้น AF อะไรเงี้ย F8 พี่เมย์ล่าสุดนะ AF11 ครับผมฉันชวนมากัดก้อนเกลือไม่มีวันเบื่อรับรองหัวใจดีเด่นเลี่ยมทองตี้เป็นคนมีเสน่ห์นะขอให้เชื่อในตรงนี้ขอบคุณครับแล้วอย่างเมื่อกี้มันไม่พุ่งเนี่ยเพราะว่าครูว่าเรากำลังไม่รู้ว่าจะจัดการกับตัวเองยังไงหรือจะแสดงยังไงคือมันงงกับตัวเองไปหมดอ่ะแต่จงเชื่อมั่นอยู่อย่างเราเข้ามารอบนี้ได้ส่วนหนึ่งเลยเราเป็นคนที่มีเสน่ห์เชื่อมจุดนี้นะครับความสามารถมันจะออกมาเองสวัสดีค่ะชื่อการธิดาผ่องพักค่ะชื่อเล่นชื่อจะโอค่ะอายุ22ปีค่ะปัจจุบัน
ทำอาชีพเป็น PR ค่ะเรียนจบมาได้2ปีแล้วค่ะจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็นอกจากทำงานกลางวันแล้วก็ยังรับจ้างร้องเพลงตามร้านอาหารกลางคืนด้วยค่ะพอดีที่บ้านต้องค่อนข้างแบบมีปัญหานะคะก็เลยทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนได้อยู่ชมรมกับทางมหาลัยก็รู้สึกว่าเราก็มีรุ่นพี่มีเพื่อนอะไรที่รู้จักเยอะแล้วในหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ละข้อมหาลัยเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่กับเพื่อนที่เขาได้เป็นดาราไปหมดแล้วได้เป็นนักร้องสมใจหมดแล้วก็อย่างเช่นพี่ต้น AF8 พี่ทับบี้พี่คชาอย่างงี้ก็รู้จักกันอะไรอย่างงี้ค่ะเมย์ AF11 อย่างเงี้ยค่ะคือแบบเพื่อนได้ดีละแล้วเราก็มองตัวเองทำไมเรายังไม่ได้สักทีก็เกิดความสงสัยว่าเราดีไม่พอใช่ไหมเรายังไม่เก่งพอใช่เปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนทั้งคนที่เป็นความฝันของหัวใจกลับมาทิ้งกันไปต้องสูญสิ้นไปหมดทุกอย่างปวดใจเหลือเกินแต่คงต้องทนคมความทรมานฉันจะต้องก้าวผ่านตราบฉันยังคงหายใจแต่ว่าก็จะไม่ท้อนะคะคือกลับไปแล้วก็ซุ่มซ้อมมากกว่าเดิมคือดูทิกจากคนอื่นที่เขาได้ไปแล้วอย่างเงี้ยมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นตลอดคือไม่ยอมแพ้อ่ะหนูกะว่าจะประกวดไปเรื่อยจนกว่าจะไม่ไหวอ่ะแม้ว่าจะต้องเสียความรักไปแม้ว่าจะไม่เหลือใครสักคนมันจะเจ็บจะช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจเห็นเด็กแล้วหมายถึงว่าเด็กวันนี้สำหรับในรอบที่เจ็บเห็นอ่ะเขาค่อนข้างมีมิติมีหลายรูปแบบมีเด็กหลายคาแรคเตอร์แล้วก็เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นโชคชะตาเป็นใบเบิกทางโชคชะตาเป็นใบเบิกทางชีวิตท่าข้างและครุกคลานนั้นมามีอดอิ่มรอยยิ้มน้ำจ้าแต่วันนี้ฟ้าเมตตาการุณแม่ผมเนี่ยเป็นนักร้องนำก็คือเป็นนางเอกมาลำนี่แหละก็เลยแบบตอนเด็กคือแบบตามแม่ไปนอนดูแม่ก็เลยรู้สึกว่ามันชอบต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันทางบ้านแต่ก่อนก็คือพอมีฐานะก็คือพ่อเป็นนักการเมืองแล้วทีนี้พ่อก็คือหมดวาระแล้วก็รายได้ที่เคยได้จากแต่ก่อนแล้วก็คือแบบการใช้จ่ายนี่ครับมันก็เยอะแล้วผมก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวผมหาตังค์ช่วยแล้วก็เลี้ยงตัวเองก่อนแล้วกันถ้าผมมีตังค์ผมจะกลับไปเรียนสวัสดีครับปกรัฐเขมรพิวงนะครับผมชื่อเล่นชื่อเฟิร์สครับอายุ24ปีครับผมมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครับสาขาดนตรีสมัยนิยมครับผมถ้าเริ่มเล่นดนตรีจริงจังก็ตั้งแต่ป.6ครับผมเริ่มเล่นสมัยนั้นเขาเรียกวงโยธวาทิตครับก็เล่นพวกเครื่องเป่าทั่วไปฮะจนแบบกลายเป็นแบบว่าเป็นความสามารถส่วนหนึ่งของเราที่แบบสามารถเป่าเครื่องเป่าได้แล้วก็พอเรามาเรียนมหาลัยเราก็มีโอกาสได้เรียนเปียโนครับตอนนี้พ่อก็รับข้าราชการอยู่ครับเป็นรองนายกเทศมนตรีที่สุราษฎร์ครับผมเมื่อก่อนผมไม่ค่อยได้คิดว่าแบบอยากเป็นศิลปินมากมายแต่ว่ามีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ต AF ครั้งหนึ่งที่จัดที่สุราษฎร์ธานีที่โรงแรมไดมอนด์นะครับเมื่อตอนนานแล้วล่ะฮะปีแรกๆเลยก็แม่บอกว่าเออเนี่ยพี่เฟิร์สแม่อยากเห็นลูกอยู่บนเวทีนั้นนะสวัสดีครับชื่อธนาชัยเกียรติศรีรักครับชื่อเล่นชื่อว่าชิโร่ครับตอนนี้อายุ21ปีเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาวิชาภาคโฆษณาครับเราเริ่มหัดเล่นกีตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับม.3ครับแรงบันดาลใจคือแค่เสียงตึด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 ึแค่นี้ครับเห็นเพื่อนเล่นเรารู้สึกชอบครับเลยกลับบ้านไปหาพ่อและให้พ่อพาไปซื้อกีตาร์ครับรักเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา
ก็ในซีซั่น12นี้ครับก็ไปออดิชั่นที่หาดใหญ่มาก็ได้ผ่านรอบแรกแต่ห้อง2ผมก็ยังทําไม่เต็มที่ติดขัดก็เลยอยากตามมาแก้ตัวอีกวันนี้ก็เลยมาที่ขอนแก่นก็มาออดิชั่นก็ดีใจครับที่ได้ผ่านห้องแรกอีกครั้งนึงแล้วก็ได้เจอคณะกรรมการทุกคนครับแต่ก็ยังทําได้ไม่ดีพอครับชิโร่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกกรรมการมั้ยมีไปเรียนเต้นมาครับฮะไปเรียนเต้นมา2วันครับคิดว่าจะไปออดิชั่นต่อในภาคอื่นๆแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมผมเชื่อในตัวเองว่าผมต้องทําได้ครับนะแล้วก็จะไปทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครับพี่เข้าใจความตั้งใจของเด็กทุกคนนะคะว่าอันนี้คือความฝันของเขาที่เขาอยากจะเป็นนักร้องอยากเข้าสู่วงการนี้อยากเข้าสู่เส้นทางนี้แต่ปัญหามันก็คือว่าพี่ต้องพยายามดูคนที่พร้อมที่สุดนะคะแล้วก็มีสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะเข้าไปสู่วงการนี้ได้ขอแสดงความยินดีกับ409 87ครับ88ครับแสดงความยินดีกับ20270ครับ40856ครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้ง4คนนะครับยังไม่มีใครผ่านเข้าสู่รอบที่3นะครับก็ขอให้สู้ๆต่อไปเพราะยังเป็นการยากกับตัวพี่ที่จะบอกกับน้องๆที่ไม่ผ่านเข้ารอบอันนี้คือยากมากไปออดิชั่น4ภาคเนี่ยมันจะมีน้องอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กเป็นน้องผู้ชายตัวเขาผิวขาวๆหน่อยเล่นกีตาร์เขาชื่อน้องชิโร่ชิโร่นี่ไปตั้งแต่ใต้ไปอีสานไปเหนือมาภาคกลางแล้วก็มาตกรอบเดียวกันทุกครั้งคือออดิชั่นห้องหนึ่งผ่านมาห้องสองแล้วก็จบแค่ตรงนั้นผมไปมาตั้งแต่ภาคแรกเลยครับไปหาดใหญ่ขอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็มาภาคสุดท้ายที่กรุงเทพครับวันนี้ก็เหมือนทุกภาคครับได้ผ่านเข้ารอบแรกแล้วก็ได้เข้าไปร้องในห้องที่2แต่ก็ยังไม่ผ่านครับทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่ดีหมดแต่ละเรื่องราวมันก็สอนเราในแต่ละแบบครับผิดหวังนี้ถ้าเป็นตะก่อนท้อครับแต่ถ้าเป็นตอนนี้ไม่ท้อแล้วใช่ครับก็สู้ไปเรื่อยๆครับมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับถ้ามันมีช่องให้คะแนนว่าความพยายามยอดเยี่ยมเนี่ยคนนี้เอาไปเลยมีถ้วยให้ด้วยนะครับแต่เผอิญว่าเราก็ไม่มีตรงนั้นให้แต่ก็อยากจะชื่นชมในความคิดบวกความพยายามของเขาแต่ก็อยากจะเพิ่มเติมให้ว่านอกจากความพยายามความคิดบวกแล้วเนี่ยชิโร่ต้องน้องต้องเข้าใจว่าของบางอย่างมันเหมือนปลูกต้นไม้อะเราไม่สามารถปลูกมะม่วงวันนี้แล้วอาทิตย์หน้ากินลูกได้เลยไม่ใช่ก็อยากจะชื่นชมอีกครั้งหนึ่งชิโร่มีความพยายามและคิดบวกดีมากแต่บางอย่างต้องรอนะครับการออกมาล่าฝันคงทุกคนสิ่งที่พวกเขาพกติดตัวมามักจะมีความคาดหวังมาด้วยเสมอแต่แน่นอนว่าโอกาสครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเสมอไปลำบากใจที่จะต้องเล่นบทบาทในช่วงนี้นะครับคนที่จะผ่านเข้าสู่รอบ Final Audition ครูขอแสดงความยินดีกับน้องและแม้ว่าโอกาสไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆแต่สำหรับบางคนก็ไม่ยากเกินกว่าที่พวกเขาจะได้มาพวกเราเลือกคุณอย่างนึงเลยที่ความฝันมันให้เราทุกคนได้ก็คือประสบการณ์มันทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่งขึ้นคนที่คว้าฝันได้ล่าฝันได้คุณก็ได้รางวัลตอบแทนแล้วคนที่ยังไขว่คว้าไม่ได้เชื่อเถอะว่าชีวิตคุณจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ครูชื่นชมในความพยายามขอให้ทุกคน
ทำใจให้สบายรับกับคำตอบว่าความฝันมันจะตกสู่มือเราหรือเปล่าขอแสดงความยินดีกับน้องเฟิร์สครับเราเลือกคุณครับต่ออีตีไม่โทตี้ค่ะจ้าโอขอแสดงความยินดีด้วยค่ะน้องป๊อปและน้องโฟกัสครับคือดีใจที่สุดตั้งแต่เคยแบบว่าทำอะไรเกี่ยวกับอย่างนี้มาก่อนเลยครับร้องเพลงหรือว่าการเป็นแบบพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้คือแบบสุดๆเลยคือเข้ามาลึกกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆครับถือว่าแบบขอบคุณทุกๆโอกาสขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับถือรางวัลนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มมากครับผมกับการเตรียมตัวที่แบบนอนน้อยมากมานั่งง่วงอยู่เนี่ยฮะก็โอเคครับผมแบบโอ้โหโล่งมากแบบที่ฝันมาสำเร็จละก็ดีใจที่อาจารย์ให้โอกาสหนูอะค่ะโอ้ยพระเจ้าสวรรค์โปรดโล่งก็ดีใจอะพี่เราแบบทำสำเร็จมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเหลือแค่แบบอีกด่านเดียวเท่านั้นที่แบบว่าเราจะข้ามไปครับเกณฑ์ที่อยู่ในใจผมนะฮะในการที่จะคัดเลือกใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามผม based on ความเป็นนักร้องก่อนถ้าเกิดร้องเพลงดีมีมาตรฐานที่ดีเนี่ยอันนั้นคือสิ่งแรกที่จะเป็นแรงจูงใจที่ให้ทำให้ผมเลือกเขาขึ้นมาบัตรผ่านใบนี้แม้จะเป็นเพียงตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายที่กรุงเทพเพื่อพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งแต่ก็นับเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจที่พวกเขากำลังจะได้เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงความฝันของคุณแม่ด้วยฉันเริ่มแรกเป็นคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอดีตเคยเป็นหมอลำก่อนครับแล้วก็แกแบบอยากเห็นคือแกตัวเองอ่ะคือตัวแกเองก็อยากออกทีวีอยากแบบสมัยก่อนเนาะพี่มันก็ไม่มีเวทีประกวดอะไรที่แบบว่าจะทำให้คนแบบโด่งดังขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แกก็อายุเยอะแล้วแกผมก็เลยแบบอ่ะแม่ฝันผมก็ชอบผมก็ฝันเหมือนกันเราก็มาทำความฝันด้วยกันผมจริงๆก็เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วฮะแล้วก็ชอบเสียงดนตรีอะไรเงี้ยครับก็เคยมา AF ครับ AF 8 AF 9แล้วก็ AF 10แล้วก็11ก็เว้นไปอะไรเงี้ยยังไม่เคยเข้ารอบครับแล้วก็มา AF 12เพราะเห็นว่าชอบอะครับรู้สึกดีใจมากคือตั้งแต่มาเนี่ยไม่คิดว่าจะเข้าตั้งแต่รอบแรกอยู่แล้วไงพอเข้ารอบแรกก็มันแบบรู้สึกแบบตกใจแล้วครับพอรอบ2แบบเป็นไปได้เหรอพอมารอบ3นี่กลายเป็นว่าแบบโอ้โหนี่แบบสุดๆแล้วครับตั้งแต่ที่มาประกวดมามันก็แบบคุ้มค่าที่มาครับผมไม่คิดว่าจะได้อะค่ะบอกว่าเป็นความฝันที่เคยฝันมันเมื่อนานมาแล้วแล้วไม่คิดว่าวันนี้จะทำสำเร็จแต่กะว่าวันนี้มาลองดูแล้วพอได้มานี้ก็แบบน้ำตาไหลเลยพอออกมาเจอแม่มันเป็นสิ่งที่เราทำมาอะไรเงี้ยค่ะไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นตั๋วที่พาเราไปถึงรอบต่อไปอะที่ร้องเพลงกลุ่มพอดีได้จดเพลงที่ค่อนข้างชอบอยู่แล้วก็ดูแบบเพื่อนๆทุกคนมีความเป็นศิลปินในตัวทุกคนนะคะก็รู้สึกว่าคัสไว้เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถดีแล้วก็ได้ฝึกอะไรอีกเยอะเลยค่ะคั
สแรกๆเพื่อจะเต้นไม่เป็นเลยครับผมก็พอได้ไปเรียนมาเพิ่มแล้วก็มีคลาสแดนก็เต้นได้โอเคขึ้นครับผมมันก็คุ้มดีครับก็ถือว่ามาที่นี่แล้วก็สนุกด้วยคัทแอคติ้งครับโหคัทนี้บอกว่าเป็นการผนึกกำลังมีการล้อมวงแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันมีการแบบออกมาแนะนำชื่อแบบมีท่าทางแบบเฮฮาสนุกครับคัทนี้แบบว่าไม่เครียดแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้มากครับผมได้รับมิตรภาพจากเพื่อนๆค่ะได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมาที่นี่เหมือนเพื่อนๆทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดไม่ใช่คู่ต่อสู้อะค่ะก็เหมือนได้มาเล่นกันวันนึงเต็มๆได้มาอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนทุกคนน่ารักค่ะประสบการณ์และมิตรภาพคือสิ่งที่ทุกคนจะได้รับกลับไปแน่นอนเพราะพวกเขามีฝันและเป้าหมายที่เหมือนกันแต่ท้ายสุดแล้วประตูบ้าน AF จะเปิดรับให้พวกเขาเข้าไปเพียงแค่12คนเท่านั้นไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าปีนี้มันเข้มข้นในการออดิชั่นเข้มข้นและละเอียดเพราะว่าเราอยากจะได้คนที่เก่งคือผมคุยกับทีมงานไว้เลยว่าผมอยากได้12คนที่เก่งที่สุดในขณะเดียวกันก็ขอให้เป็น12คนที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างและน่าสนใจมากที่สุดคงไปดีก็ขอให้เธอจงสุขสบายเธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจได้มองเธอข้างหลังตรงที่เดิมอยู่ซ้ำได้ส่งใจไปรักหวังเธอมองอันมาเหตุความรักที่จะไม่เราต้องเสียใจไปยังคงยังคอยจะหามันเรื่อยไม่จำนั้นทั้งที่รู้สุดใจที่รออยู่คืออะไรโอ้โหก่อนที่ใครสักคนจะคิดเลยเธอจะคิดให้มันมากกว่านี้มันคงไม่ดีเท่าไรก่อนที่ใครสักคนจะเริ่มทำผิดฉันคิดว่าควรหยุดดีไหมอย่าปล่อยเอาไว้ให้มันลุกลามทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใดต่างคนต่างที่มาแต่จุดมุ่งหมายเดียวของพวกเขาคือการได้มีโอกาสเป็นหนึ่งใน12นักล่าฝันแต่ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ต้องติดตามสวัสดีครับตอนนี้เรา3คนนะครับพี่ทับบี้นะครับ F6 นะครับแล้วก็พี่เต้นะครับ F8 แล้วผมเอฟ11นะครับเรามาเซอร์ไพรส์1ใน12คนของบ้านใน F12 ครั้งนี้ตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะครับการเดินทางค้นหานักล่าฝันทั้ง4ภาคของปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasy ซีซั่น12เราได้ค้นพบนักล่าฝันที่เหมาะสมที่สุดและนั่นก็คือความภูมิใจในการก้าวเท้าออกมาล่าฝันของพวกเขาสวัสดีครับ
ครับตอนนี้เรา3คนนะครับพี่ทัพพี่นะครับ F6 นะครับแล้วก็พี่เต้นะครับ F8 แล้วผม F11 นะครับอยู่ที่โอ้ยพอยแล้วเรามาเซอร์ไพรส์น้องจ๊ะโอนะครับผมเป็นทายาททีมโฟกซองของเราแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ1ใน12คนของบ้านใน F12 ครั้งนี้ตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะครับโอเคจ้ะโอเคจ้ะแม่รออยู่นะด่วนด่วนช่วง6โมงแม่ก็โทรมาว่าเดี๋ยวแม่จะเข้ามาเอาของนะอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูก็ถ่ายทำงานอยู่เอากุญแจไว้ให้แม่ป่ะเอาไว้เหนื่อยป่ะไม่เหนื่อยอ่ะมีอะไรมาบอกด้วยมีอะไรเนี่ยอยากรู้เปล่ามีอะไรมีรถนำโชคมา 1,000 อะไรอยากรู้เปล่าอะไรอ่ะมันแปลกตรงที่ว่าตอนนั้นหนูเข้าใจว่าฝนมันตกแล้วที่จอดมันคงเต็มจริงเดินออกมาก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยจนมาเห็นแม่ยืนอยู่เฉยๆไม่มีรถเพราะปกติถ้าแม่มาจอดก็ต้องมีรถแม่เป็นสัญลักษณ์เลยว่าเนี่ยรถแม่หนูก็มองหากำลังจะโทรแล้วเอ๊ะจะมารถแม่ไปไหนอะไรเงี้ยแล้วพอหันไปเห็นแม่ยืนคนเดียวว่ามันแปลกๆแล้วกับรถตู้คันนึงมันต้องมีอะไรแน่ๆแต่ก็แบบยังไม่อยากคิดอะค่ะพอเห็นแล้วก็ลองย่องไปดูว่าใช่สิ่งที่คิดเปล่าใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เดินไปดูจนเจอพี่ๆน้องๆปกซองยินดีด้วยนักล่าฝันอาคาเดมี่ไปโรงเรียนที่12ครับผมนี่ครับนี่ครับคือผู้ฝ่ายมีนะครับสัญลักษณ์ของอาคาเดมี่เวเนเซียนะครับผมที่12ครับมาดีใจด้วยต้อนรับเข้าสู่บ้าน AF แล้วก็จะออกมาเป็นน้องที่อยู่ปกตองคนหนึ่งที่จะได้เข้าไปอยู่ในบ้าน AF ของเราเฮ้ยขอบคุณค่ะก็ตกใจแต่ก็ดีใจมากที่แบบว่าเฮ้ยมันเราแล้วอ่ะเราได้เป็นหนึ่งใน12คนท้าย AF อ่ะมันเป็นความรู้สึกไม่น่าเชื่อคือเราเคยมองเพื่อนๆอย่างที่บอกว่าเพื่อนๆในชมรมเดียวกันเป็นไปหลายคนมากแบบว่าพอวันนี้มาถึงแล้วมันเป็นเราแล้วอ่ะก็เลยแบบไม่น่าเชื่อพี่ว่ามันจะเป็นเราจริงฝึกวันจะเป็นอย่างฝันใฝ่ใช่ไหมจะทำให้ได้เหนื่อยสักเท่าไรทุ่มเทกายใจให้ดังฝันยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณครับเจ้าโอ๋จ๊ะโอ๋เป็นบางคนก็อาจจะมองว่าเขาเป็นสาวหล่อนะแต่ผมมองว่าเขาไม่ได้หล่อแบบหล่อห้าวหล่อแบบหล่อแล้วหน้าหมั่นไส้เขาไม่หน้าหมั่นไส้นะเขาหล่อแบบหล่อดีอะหล่อดูดีผมว่าผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็รักได้แล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ได้ตีกรอบตัวเองว่าพอฉันเป็นสาวหล่อแล้วฉันจะไม่ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้เลยเราเคยเทสเขาหลายทีว่าให้เขาทำอย่างนี้เขาเป็นคนที่เปิดกว้างแล้วก็ flexible ทำได้คิดว่าน่าจะมีแฟนคลับไม่น้อยเลยคนนี้ชื่อกันธิดาของพักนะคะชื่อนั้นชื่อจ้าโอค่ะอายุ22ปีค่ะปัจจุบันทำงานเป็น PR อยู่บริษัทค่ะเกลียดละครแต่ก็ดูมันทุกตอนเกลียดคนใจร้อนแต่ก็ชอบมวยเกลียดคนรวยนะชอบดูถูกฉันแต่เมื่อคืนเพิ่งฝันว่าถูกหวยเกลียดไปจะได้เจอมันทุกวันเกลียดคนผิดนะแต่ฉันก็เคยเกลียดแต่งตอนแห้งปวดหัวตอนเช้าตกเย็นกินเหล้าไม่หยุดเลยชีวิตคนซับซ้อนวุ่นวายจ้าโอ PR สาวเสียงดีจากชมรม TU Folk Song มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ฝันของเธอคือการได้อยู่บนเวที AF ตามรอยรุ่นพี่ในชมรมความรักที่จะไม่เราต้องเสียใจแต่ยังคงยังคอยจะหามันเรื่อยไปจะไม่จำหนึ่งทั้งที่รู้สุดท้ายที่รออยู่คืออะไรก็ปกติเป็นคนตั้งแต่เด็กๆจำความได้ก็ร้องแหกปากเล่นละทั้งในบ้านเอ่ยกับเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนวันนึงมีโอกาสได้ไปลองประกวดร้องเพลงกับจริงๆจังครั้งแรกแล้วก็ชนะเลิศเวทีนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยรู้ตัวว่าเราถนัดด้านนี้เราชอบร้องเพลงก็เดินสายประกวดมาตลอดเลยค่ะฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเจ็บให้จังหัวใจ
ปัจจุบันนอกจากเป็น PR อยู่บริษัทนะคะก็กลางคืนก็รับจ้างร้องเพลงด้วยค่ะอยู่ร้องเพลงที่ร้านอาหารใกล้ๆมอรังสิตนะคะก็ประมาณ3วันต่อสัปดาห์ค่ะอย่างนึงคือโอต้องทำงานหนักด้วยกับเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่ารายได้จะได้พอเลี้ยงครอบครัวอะไรก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็สู้เต็มที่ค่ะชีวิตมันเป็นบททดสอบไม่ยอมแพ้ค่ะต้องสู้นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจากและวันนี้ความตั้งใจของจ้าโอที่อยากจะทำเพื่อครอบครัวก็ได้ชัดเจนและเป็นจริงขึ้นมาอย่างที่เธอได้ฝันไว้จ้าโอวิ11นะคะคือจริงๆหนูวิ่งตามฝันมาหลายปีนะก็ไม่คิดว่าปีนี้จะได้หรอกเพราะว่าเราก็ลองมาหลายเวทีแล้วก็ผ่านมาเยอะแต่ว่าพอปีนี้ได้มันก็เหมือนแบบเฮ้ยได้อะได้จริงหรอมันคือเราจริงหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดแต่พอได้แล้วก็ตะลึงยอมรับเลยว่าครั้งนี้เป็นการประกวดที่แบบเจอเพื่อนที่โอเคมากๆคือทุกคนแบบเฟรนลี่จริงใจแล้วคิดว่าเดี๋ยวพอไปอยู่ในบ้านเนี่ยก็น่าจะไม่อึดอัดเพราะว่ามีแต่คนที่เรารู้สึกสนิทความชอบเป็นแนวป๊อปมากกว่าชอบร้องเพลงแบบเพลงฟัง easy listening สบายๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วตัวตนจริงก็เป็นแบบนั้นสำหรับเจ้าโอวิ11นะคะก็คติประจำตัวคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะทำให้เต็มที่อยากได้อะไรต้องลงมือทำและนี่คือจ้าโอวิ11 12นักล่าฝันแห่ง True Academy Fantasia ซีซั่น12เอาตู้ว่างเหรอวันนี้ก็คือผมทำงานอยู่อำนาจนะพี่แล้วปกติคือแม่ไม่ค่อยโทรมาแล้วแม่บอกว่าเอ้ยให้กลับมาแม่ขอร้องให้กลับบ้านหน่อยอย่างเงี้ยครับคือผมก็เลยขับรถมาตั้งแต่อำนาจตอนเช้าแล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปทำธุระหน่อยก็เลยขับรถพาแม่มาที่ตัวเมืองคือแม่บอกว่าแม่จะมาธนาคารตอนแรกบอกว่าจะมาเปิดบัญชีแล้วสรุปแกก็ไม่ได้บอกเปิดบัญชีแกบอกว่าแกจะมากดตังค์โอ้ผมก็งงกับแกว่าเอาสรุปแม่จะมาเปิดบัญชีหรือว่ามากดตังค์แล้วทีนี้พอมาถึงที่ก็แม่ก็ยืนเล่นโทรศัพท์แม่ถึงแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีของ AF มาเอ้า AF จะมาทำไมตอนนี้เขาแบบเขาคงเลิกแบบที่จะเลือกรับสมัครแล้วมั้งอะไรเงี้ยแล้วเราได้ยินเสียงแล้วก็แบบหาแล้วเสียงอยู่ไหนแล้วก็มองว่ารถวิ่งมาเท่านั้นแหละพระเจ้าพี่น้องบ้านเฮ้าขอแสดงความยินดีกับโฟกัสนายกิติคุณเข้าครอบหรือสร้างอบต.บ้านหน้าโซนและอีกเป็นที่สุดของนักล่าฝันของทุกอาณาจักรแฟนตาซีซีซั่น12มาซอยกันโดดซอยกันเซียและกับใครก็ตั้งใจดูละชาวยะโสเฮ้าโอ้แม่คนอีสานบ้านเฮ้าตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปทางทุกวิชันเจ้าเฮ้าโอ้ยอย่าว่าผมก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนครับผมหลังจากนั้นก็ขึ้นรถแห่ครับปกติเนี่ยถ้าคนมองเราก็เขินนะอันนี้ขึ้นรถมีประกาศด้วยมีป้ายด้วยเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็ขึ้นไปโบกไม้โบกโชวีแล้วโอ้โหพระเจ้าแต่คือพอทำไปได้สักพักนึงก็เริ่มชินพี่ก็เออฝากด้วยนะครับเชียร์ด้วยนะครับ AF 12อะไรเงี้ยช่วงคู่ต่อยู่หมายเลข2หรือติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงติดตาม Facebook AF Update หรือ Instagram โฟกัสเป็นคนนึงที่ค่อนข้างจะเพียบพร้อมนะครับหน้าตาดีลุคดีรูปร่างสูงดูแมนอะไรเงี้ย
ร้องโอเคเต้นโอเคแล้วก็มีหนำซ้ำยังไปทางลูกทุ่งลูกทุ่งอะไรได้อีกเนี้ยเพราะฉะนั้นคราวนี้โจทย์มันก็คือว่าโฟกัสให้คุณมาค่อนข้างพร้อมเนี้ยต่อไปคุณจะไปจุดไหนอ่ะพัฒนาการของคุณเนี้ยจะไปสู่จุดไหนตัวตนคุณจะชายนิ่งออกมาในแสงสีอะไรเนี้ยซึ่งตรงนี้รายการก็คงต้องติดตามดูโฟกัสหนุ่มหล่อจากยโสธรลูกชายนางเอกหมอลำเก่าการออกมาล่าฝันคงคาวครั้งนี้เป้าหมายเดียวคือเพื่อสานฝันให้แม่สวัสดีครับชื่อโฟกัสกิติคุณทำเพราะครับผมอายุ21ปีครับเป็นคนจังหวัดยโสธรครับแล้วเราก็ถึงเวลาแล้วเธอก็ต้องไปฉันก็เข้าใจที่เธอเลือกเดินฟื้นยิ้มด้วยความยินดีทั้งที่เจ็บปวดเหลือเกินได้แต่มองเธอเดินไปกับเขาแม่เป็นหมอลำเก่าก็คือแบบว่าบ้านผมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าชุมบ้านนอกแต่ก่อนนะครับคือจะมีคณะหมอลำหรือว่าเป็นวงดนตรีอะไรเงี้ยคือจะมีวงนึงนะครับผมแล้วก็แม่ผมเนี่ยเป็นนักร้องนำก็คือเป็นนางเอกหมอลำนี่แหละก็เลยตอนเด็กคือแบบตามแม่ไปนอนดูแม่ก็เลยรู้สึกว่ามันชอบแบบทำไมมันสนุกจังเลยแบบมีความสุขอะความโสดประมาณกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยปอยโสดตะคิกเป็นร้อยตะคิกเป็นร้อยอีกหนึ่งกับสองร้อยจริงๆผมถ้าได้ทั้งสองนะแต่ว่าถ้าชอบแบบว่าร้องแบบสบายหรือว่าแบบเป็นความเป็นเราอะไรเงี้ยผมว่าลูกทุ่งน่าจะบ่งบอกความผลมากที่สุดโอ้ผมมันสไตล์แบบเด๋อๆบ้านนอกเลยครับรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณห่วงคุณเราเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่นถ้าอะไรอะอยากได้แบบบ้านนอกใสๆแบบนี้ก็พิจารณาโหมแล้วกันแล้วผมจะเทหัวใจให้หมดเลยอะไรอย่างนี้เพราะความสามารถที่โดดเด่นและเสน่ห์ที่น่าจับตามองจึงทำให้โฟกัสขึ้นหนึ่งนักล่าฝันที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้โฟกัส V2 ครับวันนี้มายืนบนเวทีนี้รู้สึกว่ามันมาถึงฝันละแล้วก็ผมเชื่อว่าจะก้าวขึ้นไปต่อไปเรื่อยการที่ผมได้เข้าบ้านนะครับผมไม่ว่าจะอยู่กี่วีก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าผมจะได้รับประสบการณ์ดีๆนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนร้องเรียนเต้นเรียน acting ผมเชื่อว่าได้ประสบการณ์ที่ดีกลับมาแน่นอนจริงๆอ่ะใจจริงๆเลยอ่ะอยากได้อัลบั้มหนึ่งที่แบบว่ามีทั้งลูกทุ่งแล้วก็สตริงสำหรับสโลแกนของผมโฟกัส V2 นะครับมุ่งมั่นตั้งใจเส้นชัยเราอยู่และนี่คือโฟกัส V2 12นักล่าฝันแห่ง True Academy Fantasy Season 12และตอนนี้เราก็ได้เห็นโฉมหน้าของ2นักล่าฝัน True Academy Fantasy Season 12กันแล้วนั่นก็คือ Focus V2 และจ้าโอ V11 อีก10ชีวิตที่เหลือใครจะได้เป็นผู้โชคดีคนต่อไปต้องติดตามวันนี้เดี๋ยวจะมาเฉลยนะครับว่ามีน้องคนหนึ่งเขาจะได้เป็น1ใน12นักล่าฝันนะครับเราจะเฉลยกันยังไงน้องคนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวลองติดตามดูติดตามชมรายการ The Road to AF 12เส้นทางนักล่าฝันทุกวันเสาร์ได้ทางช่อง True For You เวลา 15:00 นถึง 16:00 นและช่อง True Insight เวลา 15:30 นถึง 16:30 น